ดีครับหมอค่ะสวัสดีครับน้องเป็นยังไงบ้างครับนีนี่ไม่ยอมกายภาพบำบัดเลยค่ะแม่จะทำยังไงดีคะแม่สงสารเขามากเลยค่ะแต่แม่ไม่มั่นใจเลยค่ะว่าสิ่งที่ชอบอ่ะจะช่วยเขาได้ไหมอิงพี่หมอจีสวัสดีครับสวัสดีครับนี่น้องนีนี่ใช่ไหมครับฟังอะไรอยู่ล่ะครับให้พี่กระต่ายฟังด้วยสิสวัสดีครับทุกคนผมอาชีวิตนะครับซิงเกิลใหม่ของผมกำลังจะออกในอีกไม่กี่วันนี้หวังว่าเพลงของผมจะส่งแรงใจให้ทุกคนเยอะๆนะครับเหมือนกับที่ทุกคนเป็นแรงใจให้ผมฝากด้วยนะครับมาไปต่อด้วยกันนะอาชิพักหน่อยไหมขออีกรอบครับเมื่อกี้ที่อาชิร้องอ่ะพี่ไม่รู้เลยว่าอาชิรู้สึกยังไงยังไงหรอครับงั้นเอางี้อาชิจำได้ไหมว่าตอนที่อาชิมาหาพี่อ่ะอยากจะสื่อสารอะไรผมมีเรื่องนึงที่ยังติดค้างอยู่ในใจครับเป็นความรู้สึกที่ผมไม่เคยได้พูดออกไปเลยสักครั้งแต่ตอนนี้ผมจะไม่หนีแล้วครับผมอยากรู้สึกว่ายังมีความหวังความหวังที่ได้เป็นคนที่ได้ไปต่อครับนายบอกไม่เอาเพลงรักไงผมเปลี่ยนใจแล้วครับโอเคไอเดียดีเรามาเวิร์กไดเรคชั่นนี้กันเป็นแรงบันดาลใจแล้วร้องใหม่อีกครั้งนึงลองเห็นหน้าเขาชัดเห็นตาเขาชัดเห็นรีแอคเขาชัดเพื่อจะทำให้รู้สึกขึ้นงั้นผมขอเพิ่มในเพลงหน่อยได้ไหมครับผมอยากมีคำว่าขอโทษในเพลงผมอยากเริ่มต้นใหม่กับเขาอีกครั้งครับนิ้วมือน้องนีนี่เป็นยังไงบ้างนะได้ทำกายภาพบ้างหรือเปล่าครับนี่คือตุ๊กตาน้องอิจิของแฟนน้องอาชีวิตใช่ไหมครับรู้จักอาชีวิตด้วยเหรอครับนีนี่เพิ่งแนะนำให้รู้จักอะค่ะเปิดอินโทรเพลงโฆษณาพี่เขาทั้งวันเลยหนูชอบเสียงแล้วก็พี่อาชีใจดีนี่เนี่ยเขายอมกายภาพมากขึ้นแล้วนะคะเห็นบอกว่าอยากกลับไปเล่นเปียโนแล้วค่ะหนูอยากกลับไปเล่นเปียโนเพลงพี่อาชีก่อนที่แล้วมาทำให้เธอมีน้ำตาฉันผิดเองที่ไม่ดีไม่ได้ความก็มันวู่วามพูดอะไรไม่ตั้งใจจนเธอเองรับฉันไม่ไหว
ถ้าเธอยังเหลือความรักความห่วงใยที่เคยมีต่อกันอยากขอเขียนความสัมพันธ์ระหว่างเราได้หรือไม่กลับมารักกันได้ไหมเธอจะไปต่อกับฉันไหมเธอจะอภัยให้ฉันได้หรือยังลองมาคบกันอีกครั้งมันยังไม่สายไปใช่ไหมเชื่อฉัน It will be alright ให้ฉันได้พิสูจน์ใจกับฉันไหมเธอจะอภัยให้ฉันได้หรือ Just that I wanna เป็นแฟนเธอพี่ว่าขอ15นาทีได้ไหมครับหมอจิใช่ไหมครับพี่ว่าเรา2คนมีเรื่องต้องคุยกันถ้าหมอเป็นห่วงและจริงใจกับอาชิไม่ทำให้อาชิเสียสมาธิหรือมีโอกาสเสียฐานแฟนคลับไปมาดูไม่ได้นะน่าจะไม่ว่างอะมึงกับครูยังเพื่อนกันอยู่ได้มั้ยเพราะเธอบอกคำว่ารัก